เฝ้ารอคอยใครสักคนคิดว่าเป็นผู้หญิงจะไม่กล้าอย่างนั้นเหรอไม่เอามาดิไม่เอาไปด้วยก็ช่วยด้วยมีคนจะมาทำร้ายลูกฉันค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะยังไม่ไปช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนจะมาทำร้ายลูกฉันค่ะช่วยด้วยค่ะเสียงอะไรช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนั่นมันลูกพี่นี่นั่นมันนางแรดดาวลายไปลูกค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยมีคนจะฆ่าลูกสาวฉันค่ะช่วยด้วยคุณหยุดนะลูกคุณนั่นแหละที่จะฆ่าผมก่อนน่ะคนพี่ก็ไปที่อื่นเถอะยังมีเรื่องเลยช่วยด้วยจะมาหันหลังให้มันฟันเราหลังเราเหรอพี่ไม่เป็นไรหรอกนะไปเถอะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่โทนจะเข้ามาแล้วอะไรอีนางมาไลนี่หลานแกเหรอใช่นี่ลูกฉันเองอ่ะมีอะไรกันเหรอแม่รู้จักด้วยเหรอเฉยๆไว้ลูกลูกแกจะมาทำลายลูกสาวฉันด้วยศาสตร์กับเบื่อเนี่ยนะจะไปสู้กับปังตอของลูกแกอีนางโอ้ยแกนี่มันนิสัยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะอ๋อไม่ใช่สิฉันว่ามันต้องเรียกว่าสันดานมากกว่าสันดานแกละสิฉันไม่ฉันต่ำอย่างนั้นหรอกไม่เหมือนพี่สาวแกจ้องแต่จะแย่งผัวชาวบ้านดาวรายขอร้องเถอะพี่มาลาจะไปขอมันทำไมสันดานแบบนี้มันจะต้องเอาหมาออกจากปากอะไรมานางดาวรายแกกับฉันนี่มันต้องเจอกันสักตั้งรอมานานแล้วหนังส่งมือมือครับผมช่วยครับขอบคุณนะนะช่วยด้วยด้วยขึ้นมาแล้วช่วยด้วยทำไมนี่ยังดีนะที่แกไปขึ้นท่านู้นลงขึ้นสิจะทิพตกคลองอีกรอบนึงอ่ะตั้งแต่หยุดบ้าแล้วมาไรพอแล้วพอแล้วไปเถอะไปพี่มาลาพอแล้วไปเลยคิดว่าแม่มาช่วยป่านเถียงกับนายนั่นที่ไหนได้แม่น่ะมาทะเลาะกับผู้หญิงคนนั้นแทนน่ะเขาเป็นใครเหรอแม่นางนั่นเหรอมันแสบที่สุดในตำบลเลยนะลูกแสบยังไงเหรอแม่มันแสบทั้งตระกูลโดยเฉพาะอีพี่สาวมันที่หลบอยู่ข้างหลังเนี่ยคอยจะจ้องเอาพ่อไปจากแม่อายุปูนนี้เนี่ยนะก็ตอนสมัยแม่สาวๆอ่ะแต่ถึงตอนนี้ก็เธอก็ไว้ใจไม่ได้อยู่ดีอะลูกแล้วคนที่สู้กับแม่ล่ะอีนั่นน่ะนะตัวยุแยงตะแคงรั่วเลยคอยใส่ร้ายแม่ตลอดเวลาจะให้พ่อเกลียดแม่ให้ได้ถึงขนาดเรียกแม่ว่าเป็นอีเรียกว่าอะไรคะช่างมันเถอะแม่ไม่อยากพูดเป็นเสนียดปากเอาเป็นว่ามันเลวทั้งบ้านละกันลูกห้ามไปยุ่งกับมันเลยนะเข้าใจป่ะขึ้นเหรอมาลานั่นน่ะสิสู้กันกลางตลาดจนตกน้ำตกท่าอย่างเงี้ยคุณตาคุณยายครับคืออย่างนี้นะครับผมมีปัญหากับผู้หญิงชื่อปานดาวอยู่นะครับแล้วจู่ๆเนี่ยแม่ของเขาที่มาทีหลังก็มาทะเลาะกับน้ามาลายผมเองก็งงเหมือนกันครับคนแม่ชื่อดาวลายมันน่าจะชื่อนางดาวร้ายมากกว่าบ้านมันกับบ้านเรามีปัญหากันตั้งแต่รุ่นตายายครอบครัวทั้งฝั่งผัวมันอ่ะหาว่าเราอ่ะทำให้ลูกชายมันจมน้ำตายก็เ
ลยโกรธเกลียดเครียดแค้นกันตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ยังไม่มีวันลืมมีโอกาสเป็นหาทางทำร้ายกันแต่เราไม่ได้ทำอะไรมันนะผู้กองอ่ะเป็นตะคริวจมน้ำตายเองแต่เรื่องนี้มันตั้งแต่สมัยตายายแล้วไม่ใช่เหรอครับทำไมป่านนี้ยังเกลียดกันอยู่ล่ะครับก็เพราะพวกมันเป็นคนเลวไงมันเลวกันทั้งบ้านนั่นแหละเลวมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตัวมันก็เลวผัวมันก็เลวลูกๆมันสามคนก็ไม่ต้องไปคบชื่ออะไรบ้างนะผู้ชายคนโตชื่อปัทวีทำโฮมสเตย์ทำอยู่กับลูกสาวคนเล็กชื่อว่าปานหรือว่าปานดาวที่มีเรื่องกับพลนั่นแหละส่วนคนกลางก็ไปช่วยกลุ่มแม่บ้านทำดอกไม้ประดิษฐ์ขายชื่อว่าปอชื่อจริงชื่อปานวาดจำไว้นะอย่าไปยุ่งกับบ้านนั้นเด็ดขาดพวกมันเป็นตัวซวยครับน้าจะให้ผลไปจีบลูกสาวมันจัดการให้มันเป็นเมียเสร็จแล้วก็ถีบหัวส่งไงแล้วแขกผู้ใหญ่ที่จะมาจะถึงสักกี่โมงคะมาถึงแล้วครับสวัสดีครับมันคือลูกชายคนโตของนางดาวร้ายลูกจะคบกับมันไม่ได้เรื่องของพ่อแม่ทะเลาะกันทำไมต้องเอาเราสองคนเข้าไปเกี่ยวด้วยเรื่องนี้ต้องมีทางออกสวัสดีครับคุณพ่อแค่เพื่อนจะเรียกว่าพ่อเลยนะไอ้ความแค้นของแม่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดได้เหรอถ้ากลับบ้านนี้มันเป็นมีอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าเราไม่ได้เจอกัน20กว่าปีแล้วนะไปไหนมาทั้งวันคะจนป่านนี้พี่ยังไม่ลืมนางมาลาอีกแฟนๆช่อง8สามารถรับชมละครย้อนหลังได้ทันทีหลังละครจบทาง YouTube ช่อง8และเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกแบบเข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ